องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666ถึงคิวของชาวลัคนาราศีธนูแล้วครับดวงรายสัปดาห์สัปดาห์หน้านะอย่างนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาธนูนะครับคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพฤหัสยังคงเดินอยู่ในเรือนของดาวเสาร์อยู่ในภพการเงินแล้วก็เสาร์เป็นเกษตราธิบดียังเป็นอะไรที่ชาวลัคนาธนูนั้นอู้ฟู่ในเรื่องของการเงินแม้จะมีรายจ่ายเบี้ยบ้านรายทางเยอะแต่ว่าคุณก็หาเงินได้เก่งอ่ะมีรายรับเข้ามาหลายทางผมจึงต้องใช้คำนิยามว่าคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะ make money ได้อย่างดีวันจันทร์อังคารเป็น2วันที่ดีนะครับมีโอกาสจะได้เงินในช่วงวันจันทร์และก็อังคารนะพุธพฤหัสนะครับเป็น2วันที่คุณจะเหน็ดเหนื่อยนะธนูไปดูหรือไม่ชาวธนูอาจจะต้องเดินทางก็ได้พุธกับพฤหัสนะครับแต่จะเป็น2วันที่เหน็ดเหนื่อยแต่ว่าในดวงเนี่ยมันอ่านว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เหตุผลเพราะว่าดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์เนี่ยมันโคจรโยกหน้าชาวลัคนาราศีธนูศุกร์ไปเป็นปฐุมเกณฑ์ศุกร์อยู่ในภพที่3เค้าเรียกปฐุมเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีแล้วก็ดาวศุกร์ไปอยู่กับดาวพุธดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานก็แปลความหมายว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องการงานของคุณดีดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ด้วยนะได้คู่สมพลกับดาวศุกร์ก็แสดงว่าคุณจะมีความโดดเด่นมากในเรื่องของการงานแล้วก็ make money ได้ดีนะครับต่อมาถึงวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่คุณจะมีแนวอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของงานซึ่งจะมีจะลู่ทางมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะไปดูให้ดีพอเสาร์อาทิตย์การเงินจะดีเสาร์ที่13อาทิตย์ที่14 2วันนี้การเงินของชาวลัคนาราศีธนูจะดีมากมีโชคดีในเรื่องการเงินได้รับเงินพิเศษมีข่าวดีในเรื่องการเงินแล้วก็หยิบจับอะไรก็ได้ผลหมดเลยดูเหมือนว่าคุณจะแฮปปี้ในเรื่องการเงินเป็นอย่างดีนะครับในสัปดาห์หน้าในเรื่องความรักนะดาวศุกร์โคจรนะครับดาวศุกร์โคจรอยู่ในภพที่3ได้ปฐุมเกณฑ์ไปอยู่ในเรือนดาวราหูดาวราหูกับดาวศุกร์สลับเรือนกันชาวธนูนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่เสน่ห์แรงนะสุขเป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยสุขอยู่ในภพที่3เนี่ยเสน่ห์แรงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เจรจาอะไรก็แล้วแต่กับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามจะรู้สึกดีกับคุณนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เองก็ไปอยู่กับดาวพุธด้วยนะครับทีนี้ไอ้ความหมายที่มันโดดเด่นอีกอย่างนึงคือดาวอังคารเนี่ยมันไปอยู่กับดาวราหูซึ่งไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ชาวลัคนาธนูจะมีพลังผลักดันทางเพศสูงมากในสัปดาห์หน้านะอันนี้ก็พูดกันจริงๆนะผมว่าผมพูดไม่เกินเลยหรอกตามดาวมันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าศุกร์ก็ไปโยกหน้าเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วก็อยู่กับดาวพุธด้วยอยู่กับดาวอาทิตย์อีกโอ้ชัดเจนมากที่สุดนะนี่ก็คือชาวลัคนาราศีธนูนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาจุกจิกอะไรหรอกผมยังเชื่อว่าชาวลัคนาราศีธนูจะแฮปปี้แล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของความรักนะถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าดาวในภาพรวมๆถือว่าดีนะครับส่วนคนที่ยังสดโสดอยู่จริงๆผมขอใช้คำอธิบายอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่แล้วคุณจะมีโชคจากเพศตรงข้ามสรุปอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องงงนะจะมีโชคจากเพศตรงข้ามหรือได้รับอะไรต่างๆที่ดีจากเพศตรงข้ามคู่ครองจะสนับสนุนต่างๆอะไรต่างๆให้คุณได้อย่างดีนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล